เรื่องของคนเมาเนี่ยนะครับพอเมาเสร็จเนี่ยหลายคนก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะน้ำเปลี่ยนนิสัยใช่บางคนเมาแล้วนอนนอนไม่อยากไปไหนบางคนเมาแล้วพูดมากอะไรเงี้ยบางคนเมาไม่พูดเลยอะไรเงี้ยบางคนเมาแล้วร้องไห้ก็มีบางคนร้องก็ร้องไห้รำลึกความหลังอะไรเงี้ยนะแต่ว่าภาพต่อไปนี้เมาแล้วโวยวายกับคนที่มาช่วยเหลือนี่เขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าเมาเนี่ยนะครับเนี่ยขับรถเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุหน่วยกู้ภัยเขาไปช่วยไปช่วยเขาก็เปิดไฟวับ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 ใช่ไหมจะมากันเยอะจังอะไรเงี้ยไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็โวยวายท้าตีท้าต่อยกับหน่วยกู้ภัยได้ไปดูเสียงกันหน่อยแหนมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมผมพูดกับพี่ดีๆถูกไหมผมพูดกับกูว่าไงผมอ้าวพี่ผมพูดกับพี่ว่าอะไรแล้วกูพูดกับมึงว่าอะไรใช่พี่ผมบอกว่าพี่ใจเย็นๆเวลาพี่พูดอ่ะผมก็ถามพี่ว่าพี่รอประกันก็คือรอประกันผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่นี่ไงกูนั่งรออยู่ข้างกูบาดมีเห็นไหมก็เห็นมึงแหกตาดูดิเดี๋ยวพี่มึงเพิ่งเกิดงั้นผมขอโทษพี่ผมขอโทษครับผมไม่รู้มึงอย่าสนให้มากครับผมถ้ามึงอยากเจอกูอ่ะตัวกูเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอาควายต่อยกูเอ๊ะเอาไหมกล้าต่อยกูไหมต่อยกูดิพี่ผมว่าผมเย็นสุดแล้วนะมึงอย่าเข้าบอกเลยรถไฟของเธอของทางน้าหน้าที่แหมหน้าที่อยู่ถามพี่ว่าพี่รอประกันนี่ฝั่งหนึ่งก็คือหน่วยกู้ภัยเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยพยายามเย็นที่สุดแล้วนะเขาก็ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ใช่ใช่แต่ว่าฝ่ายที่มาหาเรื่องอ่ะมึงอย่าสดมากนะเมื่อกี้นะครับแคปชั่นเนี่ยแคปชั่นเนี่ยพิมพ์ไปสดนะแต่ถามว่ามึงอย่าสดมากนะว่างั้นทำไมฮะถ้าไม่สดมันก็เน่าสิครับต้องสดกันหน่อยสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ถูกผู้หญิงเนี่ยพยายามที่จะห้ามและก็ดันตัวขึ้นรถไปว่าอย่างนั้นนี่นะครับเป็นเหตุเกิดขณะที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยออกปฏิบัติหน้าที่หลังจากรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุก็มีการเปิดสัญญาณไฟอย่างที่เขาเห็นกันเนี่ยวูบวาบวูบวาบวูบวาบโยนะครับเป็นการแจ้งเหตุและก็ป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนแต่กลับทำให้อีกฝ่ายที่อยู่ในอาการมึนเมาก็คือผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยไม่พอใจเข้ามาหาเรื่องเหตุเกิดที่หนองแคสระบุรีในเวลากลางคืนเนี่ยเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูภาพข่าวนี้ก็โอเคเข้าใจกันแล้วเวลากลางวันนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปนี่ไปพบนายอธิพัฒน์จันทศรนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยกู้ภัยนะฮะที่ถูกคนเมาเนี่ยนะครับมาระรานเมื่อคืนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุเกิดตีหนึ่งเสร็จนะฮะมีรถชนกัน2กรณีมูลนิธิของปอเต็กตึ้งก็ออกไปตรวจสอบทำให้ไปกันเยอะว่าอย่างนั้นเถอะมันก็ต้องเปิดไฟกันแยะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเคลียร์จุดแรกเสร็จนะครับอาสาก็ออกมาด้านนอกของนิคมนะครับเป็นจุดที่เกิดเหตุในคลิปพอลงไปถามชายในคลิปเนี่ยนะครับบอกว่ามีคนเจ็บไหมเขาก็ตอบว่าไม่มีครับรอประกันเขาก็เลยเปิดสัญญาณไฟเลนนะฮะไฟคือเปิดสัญญาณไฟวูบวาบเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนเพื่อป้องกันให้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้รู้ว่าตรงนี้ให้ระวังหน่อยปรากฏว่าชายคนที่ว่านี่ก็อย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยมึงอย่าสดมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ท้าตีท้าต่อยแต่ว่าไม่มีอะไรเหตุมากกว่านี้เพราะว่าเขาก็ใจเย็นนะหน่วยกู้ภัยฟังเสียงเขาหน่อยเขาก็จะยืนยันว่าจะรอประกันนะครับผมว่ารอรอเป็นเพื่อนเขานะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บพี่เขาก็ได้แบบโวยวายขึ้นมาครับว่ากู้ภัยมาเยอะอะไรเงี้ยผมก็ได้เดินเข้าไปบอกพี่เขาบอกพี่ผมว่ามาช่วยเหลือพี่ไม่ได้จะมาทำร้ายอะไรพี่เลยนะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาคิดว่าผมแบบเหมือนไปขึ้นเสียงเขาไปตะคอกเขาแต่ผมไม่ได้ตะคอกไม่ได้อะไรผมก็ไปบอกเขาดีๆครับแล้วเขาก็โวยวายคือท้าผมต่อยเขาก็จะเข้ามาผักผมครับผักตรงไหล่ผมอะครับครับท้าผมต่อยอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ตอบโต้ครับนี่หน่วยกู้ภัยเขาก็มีสติสัมปชัญญะดีแต่ครั้งนี้พออ่านไปแล้วอยากจะเจอหน้าคนนั้นไหมคุณสองคุณเจมส์ชายเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเขาเป็นใครคะเดี๋ยวดูคนนี้เหรอเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คนที่ไปท้าตีตอนกลางคืนเนี่ยชื่อว่านายวีรพงษ์นินนะมะคนนี้นี่อายุ29ปีนี่นะครับทางตำรวจหายเมาแล้วน้องมาพบพี่หน่อย มาพบพี่หน่อยนี่นะครับวีรพงษ์เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยได้ผลักอกท้าตีท้าต่อยท้าชกกู้ภัยจริงเพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยได้เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าไม่มีใครเจ็บก็ถามมาก็ตอบไปแล้วว่าไม่มีใครเจ็บพอกู้ภัยไม่ยอมกลับมาเปิดไฟวับๆเนี่ยมันก็ฉุนว่าอย่างนั้น ไม่มีคนเจ็บก็ต้องกลับสิมาเปิดไฟวับๆก็รู้สึกไม่พอใจและก็คิดว่ากู้ภัยเป็นพวกเดียวกันกับคู่กรณีคิดไปโน่นเลยคิดเองเองประกอบกับตัวเองเนี่ยทำไมฮะเมาที่ครับเนี่ยรู้สึกว่ากู้ภัยพูดไม่เข้าหูฟังจากคลิปไม่รู้ว่าใครพูดไม่เข้าหูใครก็ไม่รู้นะ
ทีนี้นายวีรพงศ์ก็สำนึกผิดไหว้ขอโทษแล้วก็บอกว่าจะเลิกกินเหล้าเออนี่นี่มีภาพไม่มีภาพไหมมีภาพไหมคู่กรณีวีรพงศ์ไหว้รับไหว้กู้ภัยรับไหว้เอาตามองสิวีรพงศ์ต่อไปนี้จะเลิกกินเหล้าแล้ววีรพงศ์บอกจับมือจับมือจับมือตำรวจตำรวจบอกพูดแล้วให้ปฏิบัตินะน้องนะเออนี่นี่นี่อ้าวอย่างที่สองบอกใช่ไหมมันจบแบบไหนนะแฮปปี้เอนดิ้งเปล่าแฮปปี้เอนดิ้งโรแมนติกดราม่าเลยค่ะตอนแรกนี่มาอย่างหนังแอคชั่นมาบู๊เลยนะคะนี่นะแต่ก็คนหนุ่มทั้งคู่นะเลือดร้อนทั้งคู่วีรพงศ์วีรพงศ์บอกกันนะต่อไปนี้จะเลิกกินเหล้านะอย่าให้พี่ได้เห็นต่อไปนะเดี๋ยวพี่จะเปิดไปเปิดไฟวับๆอีกทีนะเปิดหน้าบ้านเลยนะคราวนี้